ันข่าวสาร NBA วิเคราะห์ข่าวไม่พลาดรายละเอียดหรือยังแม้ยังช่วงปิดฤดูกาลตอนนี้เนี่ยก็ยังมีเรื่องของพอจอร์จอย่างเงี้ยเรื่องของราวรี่มัคคาเนนอย่างเงี้ยมากกว่าพูดถึงเรื่องสัญญาเคลย์ทอมสันด้วยซ้ำไปเจอกันทุกวันเวลา 9:00 น.ใน Playbackแล้วทำไมล่ะโอกาสที่เราจะเอาบรอนนี่ลูกหรือบอลเจมส์มาโอกาสที่เราจะสร้างหน้าประวัติศาสตร์ในทีม LA Lakers เป็นโอกาสที่ดีแล้วทำไมล่ะเราจะไม่ทำดีไม่มีค่าใช้จ่ายคลิกลิงก์ในขอบเมนสมัครได้เลยแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง23 Mania วันนี้เราทั้ง2คนนะมีตัวกันมินเอก็มีทุกคนเช่นเคยค่ะเมื่อวานนะคะมินเอเราทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องโอลิมปิกไปค่ะแล้วก็มีน้องๆหลายคนนะคะแฟนๆหลายคนเนี่ยถามเข้ามาถึงการเล่นของคูเปอร์แฟลกค่ะเพราะว่าโอ้โหดูแล้วผลงานที่สุดยอดมากๆถือว่าเป็นว่าที่ดราฟต์อันดับ1ในปี2025เลยก็ว่าได้นะคะแต่ก่อนที่จะเข้าสู่คอนเทนต์กันในวันนี้ค่ะอยากจะขอกำลังใจจากเพื่อนๆด้วยเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์นะคะถ้าหากว่าใครยังไม่ได้กด Subscribe หรือกด Subscribe ค่ะตอนนี้นี่กำลังมันมากๆเลยนะคะสำหรับโอลิมปิกแล้วก็ทีม USA ค่ะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์สุขๆจากพวกเราแล้วก็ฝากสปอนเซอร์ใจดีด้วยนะคะนึกถึงสินค้าบาสเกตบอลนึกถึง Hoop Station โค้ดส่วนลดในเดือนนี้ Hoop23AY ค่ะใส่โค้ดส่วนลดทุกการสั่งซื้อเลยนะคะพอพูดถึง Cooper Flag ในเวลานี้เนี่ยนะครับสามารถพูดได้อย่างที่แอดมินตูนบอกเลยว่าเขาคือว่าที่ดราฟต์อันดับ1ก็เป็นไปได้โดยเฉพาะหลังจากที่เพื่อนได้เห็นผลงานของตัวเขาใน Select Team นะครับต่อสู้กับทีม USA ในการอุ่นเครื่องมันเป็นการซ้อมนี่แหละครับแต่กลายเป็นว่า Cooper Flag เนี่ยขโมยซีนพี่ๆหลายต่อหลายคนเลยเพื่อนๆลองจินตนาการตัวเองดูนะครับว่าย้อนกลับไปในตอนที่ตัวเองอายุ17ปีเนี่ยยังไม่18ด้วยนะกว่าจะ18เนี่ย21ธันวาคมปลายปีนี้ย้อนกลับไปคิดดูว่าตัวเองตอนอายุ17เนี่ยเล่นขนาดไหนหรือว่าน้องๆที่ตอนนี้อายุ17ปีเนี่ยเล่นได้ขนาดไหนแต่ถ้าเกิดต้องไปซ้อมกับทีมชาติไทยอ่ะไม่ต้องทีม USA ขอแค่เป็นทีมชาติไทยก็พอเพื่อนๆลองคิดดูว่าตัวเองจะโดนอัดหนักขนาดไหนแต่นี่ Cooper Flag เนี่ยต่อสู้กับทีม USA นะครับที่ในทีมเนี่ยเต็มไปด้วยผู้เล่นระดับ Hall of Fame ทั้งนั้นเลยและเมื่อวานเราได้เห็นบนโลกออนไลน์กันปลิวเต็มไปหมดเลยจังหวะที่ตัวของ Cooper Flag เนี่ยมีการยิง3คะแนนใส่หน้าแอนโทนีเดวิสมุม45องศาบ้างมุม180องศาบ้างหรือว่าจะโดนแอนโทนีเดวิสบล็อกก็ตามนะครับแต่ก็ยังตามมารับบอลจากการส่งของเพื่อนแล้วก็ไปยัดห่วงต่อไปหรือว่าจะเป็นการโพสต์นะครับเจอกับจูฮอยเดย์เคาะหมุนกระโดดเทคยิงต่อหน้าจูฮอยเดย์แบบนิ่มๆเลยหรือว่าจะเป็นจังหวะที่เพื่อนร่วมทีมยิง3คะแนนพลาดก็ตามจังหวะที่ยิงพลาดเสร็จปุ๊บตัวของคูเปอร์แฟร์เนี่ยตามมาจากข้างหลังนะครับแล้วก็กระโดดได้ฟาวลงจากแบมาเดบาโยที่พูดให้เพื่อนๆฟังอยู่เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นจูฮอยเดย์แบมาเดบาโยหรือจะเป็นแอนโทนีเดวิสล้วนแล้วแต่จะเป็นตัวท็อปในการเล่นเกมรับในลีกปัจจุบันตอนนี้ทั้งสิ้นคูเปอร์แฟร์เล่นได้อย่างเนียนตามากๆเลยตัวของคูเปอร์แฟร์เนี่ยเขาเกิดที่นิวพอร์ตนะครับรัฐเมนใกล้ๆกับบอสตันแมสซาชูเซตส์เนี่ยแหละครับถ้าเกิดขับรถเนี่ยก็ห่างกันประมาณ3ชั่วโมงว่ากันว่าตอนสมัยที่อยู่ในระดับมัธยมเนี่ยนะครับเขานำทีมระดับมัธยมชนะ30เกมรวดคว้ารางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมระดับมัธยมมากมายเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็ติดทีมชาติ USA รุ่น U17 คว้าพาทีม USA รุ่น U17 คว้าแชมป์โลกด้วยนี่คือความสุดยอดศักยภาพแล้วก็พรสวรรค์ของเด็กคนนี้ตัวของเขาเนี่ยสูง6ฟุต9เลยนะครับหรือว่าสูงถึง206เซนติเมตรใช่ค่ะสิ่งที่ตูนชอบสำหรับคูเปอร์แฟลกมากๆนะคะมินเออย่างที่มินเอรู้แหละพอเวลาตูนดูนักกีฬาเนี่ยตูนจะชอบดูความสูงแล้วก็ดูฟิสิกอลของเขาเพราะว่าความสูงของคูเปอร์แฟลกด้วยค่ะแล้วพอเรายืนข้างๆระบอลนี่คือแบบใกล้เคียงกันมากๆเลยนะความหนาเนี่ยตูนว่าใช้เวลาพัฒนาอีกนิดเดียวกล้ามเนื้อมาแน่นอนบรรดาแมวมองเนี่ยต่างก็ยกให้เขาเป็นว่าที่ดราฟต์อันดับ1จริงๆนะครับตอนนี้เนี่ยตอนแรกเนี่ยตัวของเขาเนี่ยตัดสินใจนะครับระหว่างมหาวิทยาลัยยูคอนเนี่ยหรือว่าจะเป็นดุ๊กว่าจะเล่นในระดับมหาวิทยาลัยกับทีมไหนดีสุดท้ายตัวของเขาก็ตัดสินใจไปเล่นกับดุ๊กนะครับมหาวิทยาลัยที่ขึ้นชื่อเหลือเกินในเรื่องของบาสย้อนกลับไปเนี่ยเราจะเห็นเลยไม่ว่าจะเป็นอย่างไคลรีเออร์วิงหรือว่าจะเป็นเจสันเทตัมที่เล่นทีม USA ในปัจจุบันตอนนี้ด้วยแล้วก็ยังมีอย่างแบรนด์ฮิลนะครับแบรนด์ฮิลนี่คือฝ่ายบริหารสูงเลยของทางทีมชาติ USA ในปัจจุบันตอนนี้ล้วนแล้วแต่จะขึ้นชื่อทั้งสิ้นคูเปอร์แฟร์กยังไม่ได้เล่นแม้แต่เกมเดียวนะครับในระดับมหาวิทยาลัยแต่สามารถมาอุ่นเครื่องมาซ้อมร่วมกับทีม USA ได้ขนาดนี้ตัวของคูเปอร์แฟร์กเนี่ยเขาให้สัมภาษณ์นะครับเขาบอกว่าการที่ได้มีโอกาสได้ติดมาเล่นใน select team มีโอกาสได้ซ้อมกับทีม USA แบบนี้เนี่ยเขาถือว่าเป็นโอกาสที่เหลือเชื่อมากๆเลยตอนที่ได้ยินข่าวตัวของเขายังถึงกับช็อกเลยนะครับกับโอกาสในครั้งนี้แต่พอได้มาสัมผัสจริงๆได้มีโอกาสได้เรียนรู้จากทั้งเลบรอนทั้ง KD ทั้งเคอรี่แบบนี้เนี่ยมันยิ่งทำให้ความคิดหลายๆอย่างของตัวเขาเนี่ยเปลี่ยนไปตอนแรกตัวของ Cooper Flag เนี่ยเขารู้สึกนะครับว่ามันเป็นเรื่องของ physical ของสภาพร่างกายของความแข็งแกร่งของร่างกาย
ที่รู้สึกว่าตัวของเขายังคงเป็นรองแต่พอมาสัมผัสจริงๆได้มีโอกาสเล่นจริงๆเขารู้เลยว่าสิ่งที่เขาคิดเนี่ยมันผิดเขาต้องมีอะไรอีกหลายต่อหลายอย่างที่ต้องไปปรับปรุงไปพัฒนาเกมการเล่นของตัวเองพอเอาเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยมารวมกันมันยังเหลืออีกเยอะมากๆเลยที่ตัวของเขาจะต้องขัดเกลาฝีมือแล้วเพื่อนๆลองคิดดูนะครับถ้าเกิดเขาสามารถขัดเกลาฝีมือได้จริงๆคูเปอร์แฟลกคนนี้จะน่ากลัวขนาดไหนแม้กระทั่งตัวของจามาล มอสลีย์นะครับที่ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าโค้ชของ US Select ทีมชุดนี้เนี่ยยังเอ่ยปากชื่นชมเด็กคนนี้ไม่ขาดปากเลยนะครับบอกว่าโอ้โหไม่เคยเห็นเลยว่าเด็กอายุ17ปีพอมาเล่นกับทีม USA ที่สุดยอดขนาดนี้เนี่ยแต่เวลาดำเนินต่อไปไม่นานเท่านั้นเองเขาสามารถเข้าเกมของตัวเองได้ได้รับการชื่นชมยกย่องจากนักกีฬาระดับตำนานรุ่นพี่ที่กำลังเล่นอยู่ด้วยซ้ำไปนี่คือสิ่งที่จามาล มอสลีย์หัวหน้าโค้ช Select ทีมเขาออกมาบอกเช่นเดียวกับเดวินบุ๊กเกอร์นะครับเดวินบุ๊กเกอร์เนี่ยชื่นชมเลยบอกโอ้โหคูเปอร์แฟรงค์นี่ของจริงเล่นดีมากๆเลยและเขาก็เชื่อเหลือเกินว่าการที่คูเปอร์แฟลกได้รับโอกาสในครั้งนี้เนี่ยจะสามารถไปต่อยอดความสำเร็จต่อยอดความสุดยอดของตัวเองได้อย่างแน่นอนไฮเมฮาเคสจูเนียร์ที่กำลังจะขึ้นปี2นะครับในฤดูกาลที่เป็นรุกกี้เนี่ยก็ติด All Rookie First Team ด้วยกับ Miami Heat เนี่ยแหละเขายังชื่นชมเลยว่าโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยว่าคูเปอร์แฟลกเนี่ยจะมี mentality ที่ดีมากคือเขาไม่กลัวเลยเป็น no fear เลยนะครับคือแบบไม่กลัวแล้วก็ต้องการคว้าชัยชนะอยากจะล้มทีม USA ด้วยซ้ำไปพยายามหาเกมของตัวเองและเป็นนักกีฬาที่ไฮเม่ฮาเคสจูเนียร์บอกว่าเขารู้สึกว่าคูเปอร์แฟรงค์เนี่ยไม่ได้ต้องการลูกบาสอยู่กับตัวไม่ได้ต้องการที่จะต้องมีลูกบาสถึงจะแสดงศักยภาพได้เล่นได้หลากหลายมากเลยและสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวบอลก็จะมาอยู่กับตัวของคูเปอร์แฟรงค์เองนี่คือความเหลือเชื่อนะครับแม้กระทั่งระหว่างที่กำลังให้สัมภาษณ์หลังเกมจบปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นบนโลกออนไลน์เลยว่าเลบรอนเจมส์เนี่ยเดินมาแท็บบริเวณด้านหลังด้านสะโพกเนี่ยนะครับเหมือนกับเป็นการชื่นชมบอกยกย่องถ้าเกิดเป็นคำพูดนะจากท่าทางนี่ก็บอกเจ๋งมากเนาะอะไรอย่างเงี้ยนี่คือสิ่งที่ตัวของคูเปอร์แฟร์เขาแสดงออกมาแล้วก็ได้รับการยกย่องชื่นชมแต่ที่ชอบมากที่สุดคืออะไรรู้มั้ยตอนท้ายเนี่ยไม่รู้ว่าเพื่อนๆได้เห็นหรือเปล่าบางสื่อเนี่ยเขาก็จะคำถามสั้นๆนะครับคล้ายๆกับที่แอดมินตูนก็ทำ this or that ที่พวกเราเห็นใน NBA Finals เนี่ยเขาถามว่าคูเปอร์แฟรงค์เนี่ยคิดว่าใครคือนักกีฬาที่ดีที่สุดในตลอดการเขาก็ตอบว่าไมเคิลจอร์แดนไมเคิลจอร์แดนคือสุดยอดที่สุดแล้วถูกใจมากและหลังจากนี้ก็คิดว่าจะตามเชียร์คูเปอร์แฟรงค์ตลอดเป็นลูกรักคนใหม่ใช่เลยครับ แล้วก็ถามต่อไปว่า คิดว่าใครคือนักกีฬาที่เล่นเกมรับดีที่สุดตลอดการสำหรับคูเปอร์แฟรงค์เขาก็ตอบว่าคาไวเลนเนอร์แหมนี่ก็ตอบได้ถูกใจมากๆเลยแล้วก็ถามต่อไปว่าใครคือโค้ชที่ดีที่สุดตลอดการในความคิดของคูเปอร์แฟรงค์เขาก็ตอบว่าโค้ชป๊อปครับเกรกโพโพวิชอันนี้นี่ก็ถือว่าสุดยอดนะเพราะว่าตัวของโค้ชป๊อปเองนี่ก็ระดับท็อปจริงๆแล้วก็ถามต่อไปอีกครับว่าคิดว่าทีมไหนคือทีมที่ดีที่สุดตลอดการสำหรับตัวเขาอันนี้ไม่น่าเชื่อว่าเด็กอายุ17จะตอบได้นะครับว่าเป็นทีมเซลติกส์ในปีฤดูกาล 1985-86 ตอนแรกเนี่ยส่วนตัวยังคิดว่าจะตอบแบบชิคาโกบูลส์บ้างหรือว่าจะเป็น LA Lakers บ้าง Golden State Warriors บ้างไม่ใช่ครับเขาตอบเซลติกส์ฤดูกาลปี 1985-86 เฉยเลยและสุดท้ายคิดว่าแอร์จอร์แดนรุ่นไหนคือรุ่นที่เขาชื่นชอบแล้วก็ดีที่สุดตลอดการสำหรับตัวเขาคูเปอร์แฟรกตอบว่าเป็นแอร์จอร์แดน4เป็นสีในธีมของพายกรีนครับนี่คือสิ่งที่คูเปอร์แฟรกเขาออกมาบอกไหนๆพูดถึงแอร์จอร์แดน4แล้วเนี่ยเดี๋ยวเพิ่มเติมให้เพื่อนๆฟังสักนิดนึงแอร์จอร์แดน4เนี่ยความพิเศษอีกอย่างนึงของรุ่นนี้ก็คือแอร์จอร์แดน4เป็นรุ่นแรกนะครับของในไลน์แอร์จอร์แดนที่ปล่อยขายสู่ตลาดโลกเป็นการขยายตลาดของ Air Jordan ไปสู่ตลาดโลกครั้งแรกรุ่นแรกครับไม่ใช่ Air Jordan 1 2 3ใดๆทั้งสิ้นเป็น Air Jordan 4นะครับนี่คือความพิเศษครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ Cooper Flag เขาออกมาให้สัมภาษณ์ก็ต้องรอติดตามชมกันต่อไปนะคะว่าในฤดูกาลหน้าเนี่ยจะเป็นทีมไหนที่ได้ draft อันดับ1แล้วก็สามารถคว้าตัว Cooper Flag ไปค่ะถ้าหากว่าได้ตัว Chicago Bulls สาธุใหญ่เลยเพื่อนๆก็สาธุเหมือนกันว่าอยากจะให้ทีมของพวกเขาได้ใครก็แล้วแต่ทีมไหนถ้าได้ตัว Cooper Flag ไปเนี่ยแล้วเป็นแกนหลักสร้างทีมรอบๆตัวเนี่ยตูนว่ามีโอกาสแบบมีชัยไปกว่าครึ่งแล้วนะเรามารอติดตามชมกันค่ะทีนี้เราขยับไปดูบ้างค่ะวันนี้นะคะมีการเปิดตัวนักกีฬาใหม่กับทีมเป็นนักกีฬาท่าเก่าแหละแต่เปิดตัวใหม่กับทีมใหม่ของเขาค่ะเริ่มมาที่คริสพอลก่อนเลยค่ะมิเน่คือคริสพอลเนี่ยเขามากับแฮร์ริสันบานนะครับทั้ง2คนก็กำลังจะมาร่วมทีมแซนอันโทนิโอสเปอร์ในส่วนของคริสพอลเนี่ยเขาพูดน่าสนใจหลายเรื่องเขาบอกว่าหนึ่งในสาเหตุที่เขาเลือกมาอยู่กับทีมแซนอันโทนิโอสเปอร์เนี่ยนั่นเป็นเพราะว่าตัวของเขาน่าจะมีความสุขกับการเล่นบาสที่มากกว่าคือถ้าเกิดไปเลือกกับทีมที่ลุ้นแชมป์หรือว่าลุ้นเพลย์ออฟลึกๆอะไรแบบนี้
ตัวของเขาในวัย39ปีเนี่ยโอกาสในการลงสนามมันอาจจะน้อยลงเขามีความสุขที่ได้ลงสนามทำการแข่งขันนะครับแม้ว่าจะอายุมากขนาดนี้ก็ตามซึ่งก็เขาก็ขอขอบคุณครอบครัวที่เข้าใจในจุดนี้ของตัวเขาก็เจ้าตัวเนี่ยก็บอกเลยว่าภรรยาเนี่ยก็จะมาอยู่กับเขานะครับที่แซนแอนโทนิโอแต่ลูกๆของเขาเนี่ยก็ยังคงอยู่ที่ LA อาจจะเป็นเรื่องของการศึกษาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับคริสพอบอกและยังพูดเพิ่มเติมต่อด้วยนะครับว่าเขารู้สึกว่าเป็นเกียรติมากเลยเนี่ยที่ได้มาร่วมงานภายใต้การเป็นโค้ชของเกรกโพโพวิชโค้ชป๊อปเนี่ยเขาบอกว่าตลอดเวลานะครับที่มีการพูดคุยกันกับโค้ชป๊อปเนี่ยมันเป็นการพูดคุยเรื่องทั่วๆไปไม่ได้เป็นการที่ตัวของโค้ชป๊อปมาบอกเลยว่าเออมาอยู่กับสเปอร์มันจะดีแบบนั้นจะดีแบบนี้นะคริสพอบอกว่าไม่จำเป็นเพราะว่าเขารู้ดีว่าโค้ชป๊อปเนี่ยสุดยอดขนาดไหนตัวของคริสพอเนี่ยต่อสู้กับแซนแอนโทนิโอสเปอร์มาถือว่าเป็นทีมที่คริสพอเจอมากที่สุดในชีวิตแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นฤดูกาลปกติหรือว่าเพลย์ออฟเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดเขาคิดไม่ผิดนะรวมๆแล้วกว่า81เกมนี่ถือว่าเยอะจริงๆนะครับทั้งคริสพอแล้วก็โค้ชป๊อปเนี่ยต่อสู้กันมาตั้งแต่ในยุคสมัยของทีมดันแคนมานูเจโนเบอรี่โทนี่พาร์เกอร์ด้วยซ้ำไปและระหว่างที่ตัวของคริสพอกับแฮร์ริสันบานเขาเดินทางมาที่แซนแอนโทนิโอเนี่ยนะครับเขาก็มีการพูดคุยกันแต่ทั้งสองคนเนี่ยเห็นพ้องต้องกันนะครับว่าสิ่งหนึ่งที่ตัวของเขาทั้งคู่รู้สึกเลยว่าตื่นเต้นและก็อยากจะสัมผัสเหลือเกินนั่นก็คือการได้มาเจอกับเวมบี้ได้มาเห็นการเติบโตการพัฒนาในการเล่นต่างๆนะครับของเวมบี้ในแต่ละวันในแต่ละเดือนในแต่ละเกมที่ผ่านไปนี่คือสิ่งที่คริสพอลเขาบอกย้อนกลับไปในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยทั้งคริสพอลแล้วก็แฮร์ริสันบาร์ทั้งสองคนก็มีโอกาสได้ต่อสู้กับเวมบี้และเขาก็คิดเหมือนกันอีกนะครับว่าหลังจะจบเกมการแข่งขันเนี่ยเวมบี้เป็นนักกีฬาที่ทุกๆคนเนี่ยต้องพยายามปรับปรุงการเล่นของตัวเองครับยามที่เจอกับเวมบี้อยู่ดีๆจะมากระโดดเทคยิงต่อหน้าเวมบี้เนี่ยทำไม่ได้นะครับจะต้องหาจังหวะที่เพิ่มมากขึ้นจะสเต็ปแบ็กจังหวะเดียวก็ยังไม่พอเราเห็นหลายต่อหลายคนเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างแอนดรูว์วิกกินส์เนี่ยก็ถือว่ามีเป็นนักกีฬาที่มีประสบการณ์แต่ตัวของแอนดรูว์วิกกินส์กระโดดยิงเนี่ยยังโดนตบหายออกไปเลยนี่คือศักยภาพของเวมบี้เป็นสิ่งที่คริสพอลแล้วก็แฮร์ริสันบานอยากจะเห็นการพัฒนาของเด็กคนนี้ลึกเกินนี่คือสิ่งที่คริสพอลเขาออกมาบอกครับใช่ค่ะแล้วก็ในส่วนของแฮร์ริสันบานนะคะเขาก็ออกมาบอกเหมือนกันค่ะว่าเขาดีใจมากเลยที่ได้กลับมาร่วมงานกับโค้ชป๊อปอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เคยร่วมลุยศึกฟีบ้าเวิลด์คัพมาแล้วในปี2019ด้วยกันเขาบอกว่าเขายังจำได้เลยความรู้สึกที่เขาได้นั่งรับประทานอาหารกับโค้ชป๊อปค่ะแล้วก็เป็นโค้ชที่สามารถทำให้ทุกคนในทีมเนี่ยมีส่วนร่วมกันได้มีวิธีการพูดคุยกับแต่ละคนเนี่ยก็คือต่างกันนะคะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจในสิ่งเดียวกันและเขาทั้งสองคนนะคะจะมาเป็นพี่ใหญ่ของทีมค่ะก็คือคริสพอเนี่ยอายุ39แฮร์ริสันบาร์เนี่ยคือ32นะคะก่อนหน้านี้ค่ะก็จะเป็นอย่างเดวอนเต้แกรมนะคะที่มีอายุมากที่สุดค่ะอยู่ที่29คริสพอเนี่ยก็ถือว่าชิลๆสำหรับเขาเลยนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยเหมือนกับเป็นพี่สอนน้องมาหลายคนแล้วไม่ว่าจะเป็น SGA บุ๊กเกอร์แล้วก็มิเคลบริจิตแต่นอกจากคริสพอเนี่ยจะสามารถมาแนะนำมาสอนน้องแล้วสิ่งที่เขาจะได้มากขึ้นกว่านั้นนอกจากเงินสัญญาด้วยนะคะมินเน่ก็คือเขาจะสามารถเรียนรู้การเล่นบาสแบบยุคใหม่แบบสมัยใหม่ที่มีเวมบี้แบบนี้ด้วยนะคะทีนี้เราขยับไปต่อกันที่เคลย์ทอมสันบ้างค่ะเพราะว่าเพื่อนๆเนี่ยก็ให้การจับตามองเหมือนกันนะการเปิดตัวของเคลย์ทอมสันกับดัลลัสแมฟริกส์เชื่อว่าแฟนๆเนี่ยคอยเชียร์กันอยู่ละค่ะมินเน่ในส่วนของเคลย์ทอมสันกับดัลลัสแมฟริกส์เนี่ยนะครับเขาก็มาพร้อมๆกับนักกีฬาใหม่อีก2คนที่จะเข้ามาสู่ดัลลัสแมฟริกส์ในฤดูกาลที่จะถึงนี้นั่นคือนาจีมาเชลกับควินตินกรายม์แต่ว่าบรรดาสื่อแล้วก็แฟนๆบาสอย่างพวกเราเนี่ยต่างก็พุ่งความสนใจไปให้กับเคลย์ทอมสันมากที่สุดอยู่แล้วเคลย์ทอมสันเนี่ยในระหว่างที่ให้สัมภาษณ์เนี่ยนะครับเราจะรู้ได้เลยว่าตัวของเขาเนี่ยเหมือนก้าวข้ามเหมือนเดินหน้าต่อจากการแยกทางของโกลเด้นสเตทวอริเออร์ที่ร่วมงานกันมากว่า13ฤดูกาลสิ่งที่ตัวของเขาโฟกัสมากที่สุดในเวลานี้นะครับนั่นคือความสุขในการเล่นบาสอีกครั้งหนึ่งกับทีมใหม่อย่างดัลลัสแมฟริกส์และเขาก็เชื่อว่าดัลลัสเนี่ยน่าจะเป็นทีมที่มอบความสุขเหล่านั้นให้กับตัวของเขาได้เคลย์เนี่ยบอกเลยนะครับว่าการที่เขาตัดสินใจมาอยู่ที่นี่เนี่ยมันเหมือนเป็นการเริ่มต้นใหม่มันเป็นอะไรที่ตัวของเขารู้สึกว่าเป็นที่ต้องการอีกครั้งหนึ่งมันมีความหมายกับตัวของเขามากเคลย์บอกว่าแค่คิดนะครับว่าหลังจากที่press conference ให้สัมภาษณ์กับสื่อเปิดตัวกับทีมเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเขากะว่าจะไปยืดเส้นยืดสายแล้วก็จะไปซ้อมยิงสักนิดหน่อยเล็กๆน้อยๆแค่นี้เขายังรู้สึกตื่นเต้นเลยมันเป็นความรู้สึกที่มันไม่ได้เกิดขึ้นกับตัวเขามาพักใหญ่ๆละ อย่างในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยมันมีอะไรหลายต่อหลายเรื่องที่มันไม่เป็นใจกับตัวเขาแต่สิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นอดีตไปแล้วมันผ่านไปแล้ว
นี่คือสิ่งที่เคลย์ทอมสันเขาบอกเท่านั้นยังไม่พอเคลย์ยังพูดเพิ่มเติมอีกด้วยนะครับว่าตัวของเขาเชื่อว่าศักยภาพในการเล่นเขายังคงเป็นนักกีฬาที่ดีและก็ยังคงมีพลังเหลือนะครับยังมีสิ่งดีๆมีการเล่นดีๆของเขาเหลืออยู่ในแท้งเหมือนที่เขาเปรียบเหมือนเป็นรถยนต์นะยังมีน้ำมันเหลืออยู่ในแท้งเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เคลย์เขาพูดแล้วก็เหมือนพูดเตือนอ้อมๆว่าอย่าปล่อยให้เขาว่างนะถ้าเกิดปล่อยให้เขาว่างเนี่ยโดนยิง3แน่นอนนี่คือสิ่งที่เจ้าตัวแสดงความมั่นใจออกมาครับใช่ค่ะแล้วตัวเคยทำสันเองนะคะก็ยังเคยบอกอีกค่ะว่าตัวเขาเนี่ยติดตามการเล่นของ Dallas Mavericks มาตั้งแต่ในช่วง Playoffs แล้วก็ NBA Finals สิ่งที่ชอบในการเล่นของ Dallas Mavericks เนี่ยก็คือเป็นการเล่นเพื่อกันและกันและในสิ่งนี้แหละเป็นสิ่งที่ทำให้เคยอยากมาอยู่กับทีม Dallas Mavericks เห็นเคยมีความสุขแบบนี้แฟนๆอย่างพวกเราเนี่ยก็แฮปปี้ด้วยนะคะก็รอค่ะเพื่อนรอเชียร์กับการเปิดหน้าแชปเตอร์ใหม่ของเคยในชุดยูนิฟอร์มของ Dallas Mavericks และก็มาในเบอร์31ค่ะมิเน่เบอร์31นี่ทำไมเคยถึงเลือกเบอร์31ล่ะคะส่วนแรกเนี่ยนะครับเป็นเพราะว่าเบอร์11เนี่ยไม่ว่างเป็นเบอร์ของไคลีเออร์วิงโดนไคลีสอยไปแล้วดังนั้นก็ต้องมองหาเลขใหม่และสุดท้ายมาจบลงที่หมายเลข31นะครับเชื่อว่าเพื่อนๆก็เห็นบนโลกออนไลน์กันดีเคลย์ในชุดเบอร์31เบอร์31เนี่ยในอดีตเป็นเบอร์ของเจ้าเจ็ตเจสันเทียรี น้องๆ อาจจะไม่ทันแต่ว่าคนนี้เนี่ยพอยิง3คะแนนลงเสร็จแล้วจะบินนี่คือฉายาของเขาตอนนั้นเนี่ยเจสันเทรี่ใส่เบอร์31แล้วก็คว้าแชมป์กับทาง Dallas Mavericks ในปี2011แต่ความหมายที่แท้จริงที่เขาเลือกหมายเลขนี้เนี่ยไม่ใช่เจสันเทรี่นะครับแต่เป็นเรจจี้มิลเลอร์นักกีฬาที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับเคลย์ทอมสันในวัยเด็กเคลย์ถึงเลือกหมายเลข31ของเรจจี้มิลเลอร์มาใส่ครับเป็นการให้เกียรติซึ่งกันและกันนี่คือสิ่งที่เคลย์เหมือนเป็นการบอกอ้อมๆนะว่าเขาก็นับถือเรจจี้มิลเลอร์มากและในฤดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ยอยากให้เพื่อนๆจับตาดูนะครับเคลย์ต้องการยิง3คะแนนลงอีก80ลูกเท่านั้นเองเขาจะขึ้นมาเป็นท็อป5ในการยิง3คะแนนลงมากที่สุดตลอดการของ NBA เป็นรองเพียงแค่4คนเท่านั้นเองครับนั่นคือสเตฟานเคอร์รีเลย์อัลเลนเจมส์ฮาร์เดนและก็เดเมียนลิลเลอร์แต่ไม่ใช่มีแค่เคลย์คนเดียวนะครับที่มีโอกาสขยับอันดับของตัวเองในการยิง3เจมส์ฮาร์เดนเองก็เช่นเดียวกันเขาต้องการอีก33ลูกเท่านั้นยิงลูกที่34ลงเมื่อไหร่เนี่ยเขาจะแซงเรย์อัลเลนขึ้นมาเป็นอันดับ2เป็นรองแค่สเตฟเพียงคนเดียวดังนั้นเนี่ยก็เชื่อว่าเจมส์ฮาร์เดนก็น่าจะทำได้80ลูกสำหรับเคลย์ทอมสันนี่ก็สบายๆเช่นเดียวกันครับส่วนตัวคิดว่าน่าจะยิงทะลุ200ลูกด้วยซ้ำไปสำหรับเคลย์ในฤดูกาลหน้าเพื่อนๆลองคิดดูนะครับว่าเล่นกับสเตฟเนี่ยยังมีโอกาสยิงได้มากขนาดนั้นเนี่ยนี่เล่นกับทั้งลูก้าทั้งไคลีตัวประกบเนี่ยต้องเทไปหา2คนนี้เป็นหลักอยู่แล้วเคลย์จะมีโอกาสยิงไปยิงแทนเดริกโจนส์จูเนียร์ไปยิงแทน PJ วอชิงตันที่พลาดเยอะเหลือเกินในช่วงโดยเฉพาะ NBA Finals เนี่ย Dallas Mavericks เกมบุกโดยเฉพาะการยิง3ยังไงก็ดีขึ้นแน่นอนครับฟังดูแล้วก็เป็นการอัปเกรดทีม Dallas Mavericks นะคะไม่รู้ว่าเพื่อนๆคิดอย่างไรเดี๋ยวเราคอมเมนต์มาคุยกันประมาณกลางเดือนหน้าค่ะเอมิเน่ตารางของ NBA ก็จะออกแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยตารางออกปุ๊บเดี๋ยวเรามามาร์คปฏิทินเราค่ะว่าเกมไหนที่ Dallas Mavericks ไปเยือน Golden State Warriors ค่ะเอมิเน่เกมนั้นแล้วกับเป็นเกมที่แฟนๆอย่างพวกเราเนี่ยห้ามพลาดเด็ดขาดมันจะเป็นความแบบปะปนรวมกันของหลายอารมณ์มากๆทั้งอารมณ์แบบว่าซึ้งทั้งอะไรแต่พอเวลาลูกแรกอย่างที่ตุนบอกอะถ้าลูกแรกเมื่อไหร่สเต็ปยิงใส่เคหรือเคยิงใส่สเต็ปเมื่อไหร่ทุกคนจะรู้สึกว่าอ๋อนี่แหละคือความจริงแล้วทีนี้เราไปปิดท้ายกันที่เมมฟิสกริซซี่กันหน่อยค่ะเพราะว่าจามอร์แรนพร้อมลุยแล้วหลังจากที่เขาโพสใน X ของเขาเองนะ It's go time โอ้โหยังไงดีคะแฟนๆเมมฟิสในฤดูกาลที่จะถึงนี้ดูแล้วยิ้มแป้นกันขึ้นมาเลยค่ะก็ต้องบอกว่ารอมานานแสนนานมากนะครับสำหรับจามอร์แรนในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยได้ลงสนามเพียงแค่9เกมเท่านั้นเองนะครับแต่ผลงานในช่วง9เกมนั้นก็สุดยอดมากๆนะครับ เพราะว่าก่อนหน้านั้นในช่วงเปิดฤดูกาลเนี่ยเขาโดนทาง NBA ลงโทษห้ามทำการแข่งขัน25เกมเนื่องจากพฤติกรรมของตัวเองจากการไลฟ์ก็หวังเหลือเกินนะครับว่าตัวของจามอร์แรนเนี่ยจะไม่เจอพฤติกรรมเหล่านั้นกลับมาเป็นแกนหลักให้กับทั้งทีมนะครับและเพื่อนๆเชื่อไหมครับว่าด้วยการที่จามอร์แรนก็พลาดการลงสนาม นะว่าเพราะว่ากลับมา9เกมปุ๊บเนี่ยก็ไปผ่าตัดรักษาอาการบาดเจ็บที่บริเวณไหล่ตอนนี้เขาพร้อมกลับมาซ้อมกลับมาทำร่างกายแล้วพอขาดจาไม่พอนะครับขาดตัวหลักอีกเพียบเลยมันก็เลยทำให้สถิติของทีมเมมฟิสกริซซี่เนี่ยค่อนข้างแย่ไม่ผ่านเข้าสู่เพลย์ออฟแต่กลับกลายเป็นว่าในการดราฟต์ล่าสุดที่เพิ่งจบไปเนี่ยพวกเขาได้ตัวทีเด็ดเข้ามาเป็นเซนเตอร์เป็นรุกกี้สูง7ฟุต4แซคอีดีสูงใหญ่มากนะครับใช่ค่ะในการแข่งขันซัมเมอร์ลีกเมื่อวานที่เพื่อนๆเห็นน่าจะเห็นบนโลกออนไลน์กันเต็มไปหมดจังหวะที่ฟอลโล่การยัดห่วงเสร็จเนี่ยแล้วจังหวะที่เขาดึงลงมาเนี่ยเหมือนยืนเขย่งดึงห่วงอะตัวใหญ่มากนี่น่าจะเป็นกำลังสำคัญในอนาคตให้กับทั้งทีมเมมฟิสกริซซี่ได้อย่างแน่นอนครับ7ฟุต4เนี่ย224เซนติเมตรนะครับยักษ์ชัดๆและตัวใหญ่มากอ่ะในฤดูกาลหน้าที่จะถึงนี้เนี่ยกลับมากันครบๆ
จามอร์แรนเดสมอนด์เบนมาคัตสมาร์ทมีเซ็นเตอร์อย่างแซกอีดี้อีกยังมีพื้นที่เงินเหลือบางส่วนนี้นะครับสามารถหานักกีฬาเข้ามาเสริมได้อีกระดับ 8-10 ล้านเหรียญเมมฟิสคิสซี่ก็ทำได้ดังนั้นนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่จะต้องแย่งพื้นที่เพลย์ออฟในฝั่งตะวันตกอย่างแน่นอนครับโหดมากอะเมมฟิสเซียฟังไอ้มินเอพูดแล้วยังโหจินตนาการถึงภาพความโหดของเมมฟิสซี่ดูการหน้าแล้วแบบดูแล้วเนี่ยฝั่งตะวันตกต้องลุกเป็นไฟแน่ๆเลย เพื่อนๆคิดอย่างไรบ้างคะคอมเมนต์มาคุยกันที่คอมเมนต์ด้านล่างท้ายสุดนี้ไม่พลาดคอนเทนต์สูงๆอย่าลืม Subscribe นะคะที่โลโก้23 Mania ตรงกลางนี่เลยค่ะเพราะ NBA คือที่ได้ของเรา23 Mania วันนี้พวกเราทั้ง2คนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับสงสัยจะเสียเมมฟิสเพิ่มอีกทีมแล้วนะสุดอะ